สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับ วันนี้เราก็จะมาต่อนะครับโทรอีกตอนที่8นะครับ8นะครับ8นะครับแล้วก็ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ชมวิดีโอของผมนะครับช่วงนี้ผมก็ดีใจมากครับเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ผมนะครับว่าวิดีโอที่ผมทำนะครับมีความรู้นะครับแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ดีต่อเพื่อนๆนะครับก็อยากให้ทำเพิ่มนะครับตอนนี้ผมก็มีกำลังใจที่อยากจะทำมากเลยครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็สำหรับถ้ามีอะไรแนะนำนะครับก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับใน YouTube นะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับโทษอีกตอนที่8นะครับข้อที่14นะครับ ไปกันเลยมาแม่มาดิมาแล้วครับ Remember when you stop work and จุด you will be able to receive the company pension นะครับข้อนี้นะครับมีช้อยส์อะไรบ้างA ครับ return นะครับ B retreat นะครับ C respite นะครับ D retire นะครับ ครับตรงนี้นะครับต้องอ่านว่า retire นะครับต้องมีเยอะด้วยนิดนึงเยอะเบาๆ retire นะครับเพราะว่ามันมี re นะครับข้างหลังนะครับเหมือน fire นะครับ fire นะครับเขาไม่อ่านว่า fire เฉยนะครับเขาอ่านว่า fire นะครับ fire fire นะครับแปลว่าไฟนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ retire แปลว่าเดี๋ยวดูกันครับมาแปลประโยคข้างบนก่อนเลยครับ remember นะครับจำไว้เป็นกริยานะครับ remember when you stop work and จุดนะครับเมื่อคุณหยุดการทำงานและจุดนะครับตรงนี้นะครับ work ตรงนี้นะครับเป็นคำนามนะครับเป็นคำนามนะครับใช้เป็นคำนามได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมจะใช้ when you stop working นะครับผมจะใช้แบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ได้เหมือนครับเมื่อคุณหยุดทำงานนะครับ and จุดนะครับและอะไรนะครับ you will be able to receive นะครับคุณจะสามารถครับคุณนะครับ you นะครับ will จะนะครับสามารถ be able to นะครับจะสามารถ เพราะว่าที่จริงครับถ้าเป็น present simple นะครับเขาจะใช้ can แทนครับ you can receive อะไรนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นอนาคตนะครับใช้ view ข้างหน้าครับพอใช้ view ปุ๊บเราจะไม่สามารถใช้ can ได้นะครับเราต้องใช้ be able to ครับคุณจะสามารถนะครับ receive นะครับได้รับ the company pension นะครับ the company pension นะครับ the company ก็ของบริษัทนะครับ pension แปลว่าเงินบำเหน็จบำนาญนะครับเงินบำเหน็จบำนาญนะครับครับไปดูครับนี่ครับ คำศัพท์2คำที่ต้องเรียนรู้นะครับก็ receive นะครับเจอบ่อยมากครับและใช้บ่อยมากเลยครับก็ receive นะครับก็คือได้รับของครับได้รับได้ของได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ receive นะครับแล้วก็ pension ครับเงินบำเหน็จบำนาญนะครับครับ ไปดูครับข้อแรกครับ return แปลว่าอะไรนะครับ return แปลว่ากลับมากลับไปหรือว่าคืนของนะครับแล้วก็ retreat นะครับ retreat ก็แปลว่าถอยนะครับถอยยังไงเดี๋ยวดูที่หลังนะครับ respite นะครับแปลว่าการพักชั่วคราวนะครับผมไม่เคยเห็น respite ใช้เป็น verb นะครับก็ในที่นี้ก็อาจจะเป็นในที่นี้ก็อาจจะเป็น คำนามนะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับมันใช้เป็นคำนามก็ได้ verb ก็ได้นะครับ respite นี่แปลว่าการพักชั่วคราวนะครับข้อดีครับ retire นะครับแปลว่าเกษียณนะครับไปดูกันเลยครับว่ามีอย่างว่าแต่ละคำใช้ยังไงนะครับเพียบเลยนะครับครับข้อแรกนะครับ return นะครับซึ่งเป็นคำที่เราใช้บ่อยนะครับก็จะแปลว่ากลับมากลับไปหรือก็คืนนะครับครับถ้าเราใช้เป็นกลับมานะครับก็เช่นนะครับ I forgot my handphone so I need to return to my house to get it นะครับแปลว่าครับ I forgot นะครับ my handphone นะครับก็ฉันลืมมือถือของฉันนะครับแฮนแปลว่ามือใช่ไหมครับโฟนแปลว่าโทรศัพท์นะครับก็ฉันลืมโทรศัพท์มือถือนะครับ forgot นี่เป็น past tense นะครับช่อง2ของ forget นะครับแปลว่าลืมนะครับ so I needed นะครับที่จริงต้องมี ed ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมใช้เป็น past ครับแต่ว่าผมลืมใส่นะครับก็เป็น I needed to return to my house to get it นะครับก็ฉันต้องกลับไปที่บ้านนะครับบ้านของฉันเพื่อ get it ก็คือเอามันนะครับเอาวันมานะครับครับ I forgot my handphone so I need to return to my house to get it นะครับครับ
ก็ถ้าไม่เข้าใจก็ฟังหลายๆครั้งดูหลายๆทีนะครับก็จะเข้าใจนะครับแล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็ดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เป็นประสบการณ์นะครับเดี๋ยวก็จะเจอบ่อยๆแบบนี้นะครับผมไว้แต่งมาแบบนี้แล้วก็จะได้เองนะครับก็อีกแบบนึงนะครับเช่นนะครับ you should return to your ex girlfriends นะครับที่จริงgirlfriends ไม่น่าใส่ s นะครับแปลก่อนครับ you should return คุณควรจะกลับไปนะครับคุณควรจะกลับไปนะครับ to your girlfriend นะครับไปหาคุณควรจะกลับไปหาex girlfriend นะครับx แปลว่าก่อนนะครับgirlfriend แปลว่าแฟนผู้หญิงนะครับก็คุณควรจะกลับไปหาแฟนเก่านะครับของคุณนะครับแฟนที่เป็นผู้หญิงนะครับแฟนเก่าของคุณครับถ้าเติม s ก็กลับไปหาแฟนเก่าหลายคนนะครับแต่นี้ก็ผมที่ผมจะถึงก็ลืมไปนะครับผมใส่ s ไม่ใส่ s ก็ได้นะครับก็คือถ้าสมมติผู้หญิงบอกเลิกใช่ไหมครับก็บอกเลิกไปแล้วก็คุณควรจะกลับไปหาแฟนเก่าของคุณนะถ้าคุณยังลืมไม่ได้นะครับก็เศร้าเล็กน้อยนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องจินตนาการนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจริงกับผมนะครับก็ you should return to your ex girlfriends นะครับก็คุณควรจะกลับไปหาแฟนเก่านะครับครับก็ถ้ายังลืมไม่ได้ก็ควรกลับไปหาแฟนเก่านะครับข้อต่อไปนะครับก็ประโยคต่อไปนะครับ I need you to return me my camera that you borrow on last Saturday นะครับก็เนี่ยครับแปลตามประโยคครับภาษาอังกฤษไม่ยากครับแปลนำประโยคครับเสร็จแล้วก็มาเรียบเรียงเป็นภาษาไทยนะครับปกติก็แบบนั้นนะครับแล้วคุณต้องได้คำศัพท์ก่อนนะครับแล้วคุณมาเรียบเรียงเป็นภาษาไทยนะครับก็จะสามารถแปลได้นะครับแปลเลยครับ I need you ฉันต้องการให้คุณนะครับ I need you to return ต้องการให้คุณคืนนะครับในประโยคนี้จะแปลว่าคืนนะครับคืนของนะครับ return me my camera หรือว่าไม่ต้องมีก็ได้นะครับ return my camera ก็ได้นะครับทีเดียวนะครับก็ฉันต้องการให้คุณคืนกล้องของฉันที่ว่านะครับ that คุณ you borrow นะครับ borrow แปลว่ายืมนะครับยืมของหรือว่ายืมเงินนะครับ that you borrow ที่คุณยืมไป on last Saturday นะครับ on last Saturday นะครับก็แปลว่าวันเสาร์ก่อนนะครับ นะครับเนี่ยครับก็อยากให้รู้อย่างนึงนะครับก็คือถ้าสมมุติเราใช้เป็นเราจะบอกว่าเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อะไรเงี้ยครับถ้าเราบอกแบบนี้ให้เราใช้ on นะครับ on นะครับก่อนที่จะใช้วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสครับ on last Saturday นะครับก็แค่นี้นะครับต่อไปนะครับคําว่า retreat นะครับ retreat ว่าถอยกลับนะครับเช่นthere are meretreat from our border so we successfully defend our country นะครับข้อนี้นะครับ the army army แปลว่าทหารนะครับ retreat แปลถอยกลับนะครับก็ทหารของพวกเขานะครับทหารของพวกเขานะครับถอยกลับนะครับ from our border นะครับ border ในคำนี้นะครับ border คำนี้นะครับแปลว่าชายแดนนะครับหรือว่าเส้นขอบครับปกติแปลว่าเส้นขอบถ้าเราพูดถึงทางการทหารก็จะเป็นชายแดนนะครับก็ทหารของพวกเขาทหารของพวกมันได้ถอยกลับออกจากชายแดนของเราแล้วโซนะครับโซเป็นคำเชื่อมต่อนะครับระหว่างประโยคครับเพราะฉะนั้นหรือว่าดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหรือดังนั้นนะครับ we successfully นะครับ defense our country นะครับตอนแรกเราอย่าเพิ่งดู successfully นะครับเราดู we defense our country ก่อนนะครับ we defense our country นะครับแปลว่าพวกเรานะครับ defense ว่าป้องกัน our country แปลว่าประเทศของเรานะครับพวกเราป้องกันประเทศของเราป้องกันยังไงนะครับ successfully นะครับแปลเป็นที่พวกที่มี lily ข้างหลังครับ ly ข้างหลังนะครับเป็น adverb นะครับซึ่งไปขยาย คำกริยานะครับก็คือ defense นะครับถ้าตอนแรกเราไม่มี successfully ใช่ไหมครับมันก็จะแปลว่าพวกเราป้องกันประเทศของเราใช่ไหมครับพอเราใส่ successfully เข้าไปนะครับมันก็ไปขยายคำกริยาครับว่าป้องกันแบบไหนนะครับป้องกัน success แปลว่าอะไรครับ successful แปลว่าสำเร็จใช่ไหมครับถ้าเติม ly เข้าไปก็ successfully ใช่ไหมครับก็แปลว่าพวกเราป้องกันประเทศของเราสำเร็จแล้วนะครับก็สำเร็จแล้วนะครับข้อต่อไปครับ let's fight นะครับคำต่อไป let's fight นะครับแปลว่าการหยุดชั่วคราวครับคำนี้ผมก็ไม่ค่อยเจอเลยนะครับก็เคยเห็นแค่ครั้ง2ครั้งนะครับนอกนั้นก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับก็
ผมก็ไปหามาในอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับก็เขาก็ว่าใช้เป็นคำนามนะครับก็แปลว่าการพักชั่วคราวนะครับการหยุดชั่วคราวพักผ่อนนะครับเช่นนะครับ we need a weekend respite before facing a presentation on Monday นะพวกเราต้องการการพักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับ weekend เสาร์อาทิตย์นะครับก่อนที่นะครับ before นะครับเป็นตัวเชื่อมประโยคนะครับ before facing ครับตรงนี้ไม่ใช่คำหลังจาก before นะครับมันไม่ใช่เป็นประโยคเลยนะครับมันเป็นวลีนะครับเพราะว่ามันไม่มีประธานนะครับมันมาปุ๊บมันก็ verb เลยนะครับก็คือแต่ว่ามันใส่ ing นะครับต้องใส่ ing นะครับถ้ามันมา verb เลยนะครับเช่นประโยคนี้นะครับ facing a presentation on Monday ก่อนที่จะเผชิญนะครับ facing นี่ไม่ได้แปล face ไม่ได้แปลว่าหน้าเดียวนะครับเราใช้เป็น verb ก็ได้นะครับแปลว่าเผชิญหน้านะครับก็facing ก็เผชิญหน้ากับ present นะครับการ presentation นะครับก็คือการ present นะครับผมก็ไม่แน่ใจภาษาไทย on Monday นะครับอย่าลืมนะครับ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday นะครับ Sunday นะครับก็ต้องใช้ on นะครับก่อนนะครับ on Monday นะครับส่วนคำสุดท้ายนะครับแปลว่าเกษียณนะครับซึ่งเป็นคำที่เป็นคำตอบนะครับของข้อนี้นะครับก็จำไว้นะครับ remember when you stop work and retire นะครับเมื่อคุณหยุดทำงานและ retire ก็คือเกษียณนะครับเป็นคำกริยาคำ retire you will be able to receive the compensation คุณจะสามารถได้รับคุณจะสามารถรับการเงินบำเหน็จบำนาญของบริษัทนะครับก็ปกติ retire ก็ใช้เป็น verb ก็ได้นะครับถ้าจะใช้เป็นคำนามนะครับเขาจะใช้คำว่า retirement นะครับ retirement นะครับแปลว่าการเกษียณนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ชมนะครับเสียงอาจจะไม่ดีนิดหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เจ็บคออะไรก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับช่วง 3-4 วัน5วันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมวิดีโอครับถ้ายังไงถ้ามีความรู้ดีไงก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับ And I will see you again in the next video. Bye bye นะครับ